สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามเรื่องราวของศาสนาทุกท่านนะครับวันนี้เราตอกย้ำซ้ำทวนกันเกี่ยวกับในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเรานะครับทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ฉะนั้นพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังอยู่นะครับเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่เราพอจะปรับนำไปใช้กับชีวิตของเราได้นะครับอย่าละเลยนะครับผมเชียร์ท่านพี่น้องนะครับให้เอาใจใส่นะครับแล้วก็นำเรื่องที่เป็นคำสอนทั้งในอัลกุรอานก็ดีในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดีนำไปปรับใช้ในชีวิตของท่านพี่น้องนะครับก็เพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับคนที่ประสบความสำเร็จในทัศนะของอิสลามเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ความสำเร็จในดุนยาความสำเร็จในดุนยาเนี่ยอาจจะเป็นความสำเร็จชั่วคราวเพราะเป็นโลกที่เรานั้นกำลังจะเดินทางสู่โลกอาคิเราะห์เป็นความสำเร็จที่ไม่ใช่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงความสำเร็จที่แท้จริงเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราหลังจากที่เราได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วความสุขสบายในหลุมกูโบสถ์นะครับอยู่ในหลุมกูโบสถ์ยังมีความสุขนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงการฟื้นคืนชีพมานะครับแล้วไปอยู่ในทุ่งมะฮ์ชัรอยู่ในร่มเงาอยู่ในอารัชนะครับในใต้บัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นก็คือความสำเร็จที่แท้จริงที่เกิดขึ้นถามว่าความสำเร็จเหล่านั้นมาจากไหนครับความสำเร็จเหล่านั้นก็มาจากผลงานของเราตอนที่เราได้มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เราเอาใจใส่นะครับต่อคำสอนของอัลกุรอานกุรอานสอนอะไรเราเอาใจใส่แล้วก็นำตัวเองไปปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอานหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านสอนอะไรเราท่านเป็นแบบอย่างเราเกี่ยวกับในเรื่องใดๆบ้างเมื่อเราฟังไปแล้วนะครับเราก็นำไปสู่การปฏิบัตินะครับและการปฏิบัติเนี่ยก็ย่อมเป็นผลงานที่ดีนะครับให้กับชีวิตของพวกเรานะครับนั่นแหละก็คือความสำเร็จที่แท้จริงฉะนั้นนะครับขอให้พวกเราไต่ตรองนะครับขอให้พวกเราได้สอบสวนตัวเองก่อนนะครับเหมือนกับที่ท่านอุมัรอิบนุลคอตอบได้บอกว่านะฮาซิบูอังฟุซากุมพวกท่านทั้งหลายจงสอบสวนตัวของพวกท่านก่อนคือวันนี้เราจะต้องสอบสวนตัวเราก่อนว่าเราเนี่ยทำดีหรือยังและไอ้ที่ดีที่มีอยู่เนี่ยมันน้อยเกินไปไหมเราต้องทำอะไรที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ตราชูแห่งความดีในวันกิยามะฮ์เนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับมันพอหรือยังความดีที่มีอยู่นะครับและความชั่วที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยนะครับมันหนักกว่าความดีไหมเราต้องพยายามขจัดนะครับสิ่งที่มันเป็นความชั่วนะครับด้วยการเอาความดีเนี่ยมาลบล้างแน่นอนเหลือเกินว่าคนทุกคนผิดพลาดนะครับและความผิดพลาดที่มันเป็นความชั่วที่เกิดขึ้นจากชะฮวะที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ไฟต่ำใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามขจัดพยายามลบมันออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นชาวสวรรค์อย่างที่เราได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์หลังละหมาดเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าเราอยากเข้าสวรรค์นะครับฉะนั้นการที่เราอยากเข้าสวรรค์เราก็พยายามทำความดีมุ่งมั่นนะครับสู่การปฏิบัติในเรื่องที่ดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และในวันนี้นะครับให้เราตั้งใจเลยพี่น้องเราออกไปไหนก็ตามนะครับเราก็ต้องควบคุม
นะครับดวงตาของเรานะครับอย่าทำซีนาควบคุมหูของเราอย่าทำซีนาควบคุมอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราอย่าทำซีนาอะไรที่มันส่อนำไปสู่การทำซีนาทั้งสายตาทั้งหูนะครับหรือถึงมือนะครับเรื่องเหล่านี้จะทำให้บาปเนี่ยมันสะสมแล้วมันก็เกิดขึ้นมาอย่างมากมายพี่น้องครับวันนี้มีหะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นหะดีษที่อยากจะให้ท่านพี่น้องทั้งหลายได้เรียนรู้ถึงพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เป็นความเมตตาของพระองค์นะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเอ็นดูเมตตาผู้ที่เป็นบ่าวที่จะให้บ่าวคนหนึ่งคนใดเข้าไปอยู่ในสวรรค์ก็ได้อยู่ที่พระประสงค์ของพระองค์จะให้คนหนึ่งคนใดเข้าไปอยู่ในนรกก็ได้อยู่ที่พระประสงค์ของพระองค์นะครับตามผลงานของบ่าวคนนั้นที่ได้เคยปฏิบัติไว้ตอนมีชีวิตอยู่นะครับพี่น้องครับเราลองมาดูว่าหะดีษบทนี้นั้นจะมีความสำคัญอย่างไรนะครับได้มีรายงานจากท่านอบีซาอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลได้มีรายงานจากท่านอบีซาอีดอัลคุดรีนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอใจท่านได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวว่ายะฮ์ตัจจตินญันนะตุวันนารนรกและก็สวรรค์นะครับแล้วก็นรกเนี่ยต่างก็โต้เถียงกันคือโต้เถียงกันต่างก็พูดคุยระหว่างกันนะว่าคนกลุ่มใดเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวเองนะครับนรกก็พูดว่าไงครับฟินฟียะอัลญับบารูนวัลมุตะกับบิรูนนะครับนรกก็บอกว่าบรรดาผู้ที่ชอบบังคับขู่เข็นคนอื่นเนี่ยนะครับจะต้องเข้ามาอยู่ในนรกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้ที่ชอบยิงยะโสโอหังตะกับโบสนะครับอวดใหญ่อวดโตนะครับก็จะต้องเข้ามาสู่นรกอย่างแน่นอนนี่ก็คือสิ่งที่เป็นคำพูดของนรกนะครับที่ได้โต้ตอบกับสวรรค์ฟากอลาตินจันนะตุฟียะดัวฟาอุนนาซีวามาซากีนุฮุมแล้วก็สวรรค์ก็กล่าวว่านะครับผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในสวรรค์ได้นั้นก็คือมนุษย์นะครับหรือผู้คนที่มีความอ่อนแอนะครับแล้วก็มีความขัดสนนะครับมีความยากจนเนี่ยคนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในสวรรค์นะครับพี่น้องครับนี่เป็นการโต้ตอบเป็นการสนทนากันระหว่างสวรรค์และก็นรกนะครับเสร็จแล้วพี่น้องครับท่านนบีเล่าต่อว่าฟากอดัลลอฮุบัยนะฮูมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดสินนะครับชี้แจงให้ทั้งนรกและสวรรค์เนี่ยได้ทราบถึงจุดประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสวรรค์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างนะครับนรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจะมีจุดประสงค์อย่างไรนะครับพระองค์ก็จะได้ชี้แจงนะครับโดยการที่พระองค์ได้ตัดสินอย่างนี้ครับพี่น้องอินนากิลจันนะตุเราะห์มะตีอิรฮัมบิกิมันอาชาอูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาได้ตัดสินอย่างนี้นะครับบอกว่าแท้จริงเจ้านั้นคือสวงสวรรค์เราะห์มะตีเป็นความเอ็นดูเมตตาของข้านะครับสวงสวรรค์เนี่ยเป็นความเมตเอ็นดูเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะทรงมอบให้กับคนซึ่งที่ไม่ตั้งชีริกนะครับไม่ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์นะครับเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้ออกห่างนะครับจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามนะครับฉะนั้นสวรรค์เนี่ยจึงเป็นความเมตตาของพระองค์นะครับอัรฮัมุบิกีข้าจะเอ็นดูเมตตานะครับหมายถึงพระอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงเอ็นดูเมตตามันอาชาอูแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับฉะนั้นพี่น้องครับเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้เราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในความเมตตาของพระองค์ให้อยู่ในบุคคลหนึ่งที่อยู่ในความประสงค์ของพระองค์ในการที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขอให้เราได้เข้าสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องทำบ่อยๆการที่ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นะครับเพื่อที่จะให้เราอยู่ในความเมตตาของพระองค์นะครับให้ได้เข้าสวรรค์ให้เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องพยายามทำอย่างต่อเนื่องนะครับพยายามทำอย่างต่อเนื่องเป็นการชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจของเรานะครับที่เราขอต่อพระองค์นะครับให้เรานั้นเป็นชาวสวรรค์นั่นแหละครับก็คือสิ่งที่อยากจะได้สนับสนุนพี่น้องนะครับสอนภรรยาของเราสอนลูกของเรานะครับพอละหมาดเสร็จแล้วขอต่ออัลลอฮ์เถอะขอว่าให้ข้าพระองค์เนี่ยอยู่ในความเมตตาของพระองค์นะครับให้ข้าพระองค์เนี่ยอยู่ในสวงสวรรค์ของพระองค์นะขอพระองค์ได้ดลทำให้ข้าพระองค์คนในครอบครัวของข้าพระองค์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นภรรยาได้เข้าสวรรค์ของพระองค์นะนี่เป็นเรื่องที่พี่น้องครับเราต้องพยายามทำเป็นประจำเราต้องขยันนะครับและเราเตือนซึ่งกันและกันสำหรับสมาชิกในบ้านว่าขออะไรขอเถอะไม่ว่ากันแต่สิ่งที่อย่าลืมขอเลยก็คืออะไรครับขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นชาวสวรรค์นะครับนี่เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องเตือนสติกันบางทีลูกก็ลืมนะครับบางทีภรรยาก็ลืมขอแต่เรื่องอย่างอื่นแต่เรื่องที่จะให้ตัวเองเป็นชาวสวรรค์เนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ลืมกันได้พี่น้องเป็นเรื่องปกตินะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องตอกย้ำซ้ำเตือนนะครับคนในครอบครัวของเรานะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่มีลูกศิษย์จำนวนมากนะครับแล้วก็สอนลูกศิษย์นะครับก็ต้องสอนลูกศิษย์เนี่ยให้ขอต่ออัลลอฮ์เช่นเดียวกันให้ลูกศิษย์เนี่ยนะครับขอต่อพระองค์ว่าให้อยู่ในความเมตตาของพระองค์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องสอนนะครับเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องตอกย้ำนะครับบ่อยๆเพื่อที่จะให้เรานั้นนะครับได้แสดงออกซึ่งความตั้งใจของเราที่เราอยากจะได้เข้าสวรรค์แล้วก็ไปมีความสุขในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเตรียมเอาไว้เสร็จแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้พูดถึงนรกนะครับว่าอินนากีอันนารุวะอินนากินนารุอาซาบีแท้จริงเจ้าเนี่ยคือนรกอาซาบีเป็นการทรมานนะครับเป็นการลงโทษทรมานของข้าหมายถึงของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องนรกเนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลนรกไม่ใช่สถานที่บำบัดรักษานะครับแต่นรกเนี่ยคือสถานที่ของการลงโทษลงโทษใครครับลงโทษบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นผู้ที่ทรยศต่อพระองค์อัลลอฮ์ลงโทษคนทำชิริกอัลลอฮ์ลงโทษคนที่ทิ้งละหมาดนะครับอัลลอฮ์ลงโทษคนที่ทำบิดอะห์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษนะครับคนซึ่งที่กระทำผิดนะครับอัลลอฮ์ใช้แล้วก็ไม่ทำอัลลอฮ์ห้ามแล้วยังทำนะครับนี่แหละครับนรกก็คือสถานที่ลงโทษนะครับฉะนั้นสถานที่ลงโทษในแต่ละที่เนี่ยพี่น้องทั้งหลายนึกดูก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่าพ่อแม่เรียกเราเข้าบ้านเนี่ยเรารู้แล้วถ้าเรียกเข้าห้องเนี่ยแน่นอนถ้าเข้าห้องเนี่ยก็ต้องมีไม้เรียวลงโทษอันเนื่องมาจากเราอาจจะทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามพี่น้องครับเราก็ไม่อยากจะเข้าห้องนั้นแล้วนะครับหรือว่าเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยถ้าฝ่ายปกครองเรียกพบที่ห้องฝ่ายปกครองเนี่ยพี่น้องครับเด็กนักเรียนก็จะหนาวหนาวร้อนร้อนแล้วนะครับพอรู้ว่าเข้าไปเนี่ยยังไงก็โดนลงโทษอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นพี่น้องครับนรกของอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งกว่าเรื่องในดุนยานะครับยิ่งกว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวในดุนยาที่เป็นการลงโทษเนี่ยจะไปเปรียบเทียบกับนรกของอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะว่าการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับช่างรุนแรงนะครับในอัลกุรอานก็บอกไว้หลายองค์การด้วยกันการลงโทษของอัลลอฮ์นั้นนะครับเป็นการลงโทษอย่างเจ็บปวดนะครับสำหรับคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์นะครับอูอัซซิบุบิกีข้าจะลงโทษทรมานผู้ที่ข้าทรงประสงค์อัลลอฮฺตะอาลานั้นจะลงโทษนะครับคนที่พระองค์ทรงประสงค์ในไหนครับในนรกมันอาชาอูนะครับนี่แหละฉะนั้นผู้ใดที่ไม่ตอบัตตัวผู้ใดที่ไม่เลิกนะครับจากสิ่งที่เป็นความชั่วนะครับผลที่มันจะได้รับก็คือหลังจากที่ได้ตายไปแล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับไม่ใช่ไปรักษาตัวในนรกนะครับไม่ใช่ไปบำบัดการลงโทษในนรกนะครับแต่เป็นสถานที่ที่ท่านเข้าไปแล้วเนี่ย
็นเรื่องที่ท่านนั้นนะครับจะต้องได้รับการลงโทษนะครับจากผลงานของท่านที่ท่านเคยทำในดุนยานี้เอาไว้แล้วก็เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องขอดุอาต่อพระองค์นะครับให้เรานั้นได้ออกห่างนะครับให้ออกห่างจากการลงโทษนะครับอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินันนาร์โออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากนรกนะครับวะมากอรบะอิไลฮามินกอลินเอาอามาเลนและสิ่งที่มันจะนำข้าพเจ้านะครับเข้าไปใกล้นรกไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำก็ตามนะครับเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องขอนะครับแล้วพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้ขยายต่อไปอีกว่านะครับวาลีละไกฮูมากูมาอะลัยยะมิลอูฮานะครับและทั้งสวรรค์และนรกนั้นนะครับก็จะมีผู้คนเข้าอยู่จนกระทั่งเต็มนะครับแสดงว่าต่อให้ผู้คนทั้งโลกนี้นะครับที่มีจำนวนมากแค่ไหนก็ตามแต่นะครับสวรรค์ก็เป็นสถานที่ที่รองรับแน่นอนอยู่แล้วนะครับให้คนนั้นเข้าไปอยู่ได้รับการตอบแทนจากผลแห่งความดีที่ตัวเองได้ทำไว้นะครับหรือต่อว่าให้มีคนที่ทำความชั่วมากแค่ไหนก็ตามแต่นะครับนรกนั้นก็ยังจะถามนะครับในอัลกุรอานว่ายังมีอีกไหมนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในนรกนะครับอันเนื่องมาจากผลงานของท่านฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายนะครับเป็นบุคคลที่นะครับทำงานของตัวเองให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็หวังความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับงานที่พระองค์ใช้ทำให้สมบูรณ์งานที่พระองค์ห้ามก็อย่าเกี่ยวข้องนะครับแล้วการที่เราอัลลอฮ์ใช้เราทำอัลลอฮ์ห้ามเราออกห่างนะครับและเราหวังในความเมตตาของพระองค์ด้วยนะครับแล้วก็เกียรติยศในดุนยานี้พี่น้องอย่าไปยึดติดนะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งมันก็จะหมดไปคนที่เคยมีตำแหน่งนะครับใหญ่โตในสังคมหลายๆคนที่เรารู้จักพอเวลาเขาสิ้นชีวิตไปแล้วอัลลอฮ์เรียกเขากลับไปแล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็หมดไปนะครับไม่มีอะไรยั่งยืนยกเว้นนะครับสิ่งที่เป็นความดีที่เขาได้เคยทำเอาไว้นะครับที่มันจะติดตัวเขาไปนะครับแล้วก็ไปเป็นผลงานของเขาทำให้เขาได้รับความสุขในโลกอาคิเราะห์นะครับก็คงจะฝากกับท่านพี่น้องไว้แค่นี้นะครับให้เรานั้นวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราออกห่างจากการมีพฤติกรรมที่ตะกับโบสนะครับจากพฤติกรรมที่ยะโสโอหังอดใหญ่อดโตนะครับแล้วก็ขอให้เราเป็นคนที่ขอความเมตตาจากพระองค์ให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์แล้วก็ให้เรานั้นขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้เรานั้นได้ออกห่างนะครับจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในนรกนะครับสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับคุยกันบ่อยๆบอกกันบ่อยๆอินชาอัลลอฮ์นะครับพวกเราทั้งหลายนะครับก็คงจะขอดุอาต่อพระองค์ให้พวกเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์แล้วก็ออกห่างจากนรกของพระองค์วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม